นี้ให้สมัครรับชมช่อง 8TCC ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านราชีเอ็นเอสเอสซีเป็นระบบทีวีแบนความถี่ซีเรซี่1.35ซึ่งบริเวณ27500โฮโลไรเซชันออริจินอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้สวัสดีค่ะแนนซี่สุสมัยและฟ้าสายสเปเชียลนะคะหายหน้าไป2อาทิตย์นะคะเนื่องจากแนนได้เดินทางไปยังประเทศพม่าค่ะวันนี้นะคะแนนก็ได้กลับมาพบท่านผู้ชมทางบ้านเช่นเคยค่ะวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญนะคะเป็นผู้ชนะเลิศแมนฟอร์แมนนะคะคุณโมภูชิตนะคะวันนี้ก็ได้มาเป็นพิธีกรคู่กับแมนอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเรามีคนดังนะคะซึ่งจะเซอร์ไพรส์กับทุกท่านรายการวันนี้สนุกแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาจับข่าวคุยกับคนดังนะว่าเขาเป็นยังไงที่เขารู้สึกเป็นคนดังค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการรับ SMS นะคะโทรเข้ามาเพื่อรับของที่ระลึกค่ะในการในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็มีของแจกให้ท่านผู้ชมด้วยค่ะก่อนที่จะพบสิ่งที่สนุกสนานในคืนนี้นะคะพบกับสิ่งที่น่าสนใจค่ะบริษัท NK Express Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแนนซี่ทรัพย์สมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิตยุโรปดินแดนถิ่นช้อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวโทรด่วนวันนี้ที่02736844-6สายตาดวงนี้ที่มองไปข้างหน้าอย่างไม่มีขอบเขตสายตาดวงนี้ที่มองโลกกว้างไม่เหมือนผู้อื่นใดและสายตาคู่นี้ที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโลกกว้างปลั่นออกมาเป็นตัวอักษรและเธอผู้นี้แนนซี่ซับสมัยนักเขียนปากกาทองคำผู้บริหารบริษัท NK Express Travel ผู้บริหารแนนซี่ Production และพิธีกรรายการคืนฟ้าใสSweet.
นซี่ซับสมัยนักเขียนปากกาทองคำกับผลงานการเขียนหนังสือวรรณนิยายเชิงสารคดีท่องเที่ยวบุกตะลุยทัวร์ได้รับการต้อนรับจากแฟนหนังสือทั่วประเทศจากการท่องสู่โลกกว้างของแนนซี่ซับสมัยมาเป็นผลงานเขียนที่ไม่มีใครเหมือนในสไตล์การเขียนของเธอเล่มหนึ่งการจำเป็นการท่องยุโรปและหลายประเทศในฐานะการจำเป็นเล่มสองรักต่างพบการท่องดินแดนลี้ลับและอิตาลีเล่มสามปลายฟ้าการสัมผัสความรักข้ามมิติอียิปต์เล่มสี่เจ้าแม่บาหลีสายลาเธอสัมผัสกับสายศาสตร์ในหมู่เกาะเทพเจ้าเกาะบาหลีเล่มห้ามหัศจรรย์โลกแห่งรักจอร์แดนอินเดียเขมรเล่มหกทะเลภูเขาดอกไม้สายลมท้องทะเลมองเห็นสีลังกาเล่มเจ็ดถนนสายแห่งรักจากยุโรปถึงเอเชียโปรตุเกสออสเตรียสวิตออสเตรเลียนิวซีแลนด์ถึงเล่มถึงอารมณ์ความรู้สึกซื้ออ่านได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลได้ที่0859399909โอ้โหนี่หลังจากที่ผมเดินทางไปวิเคราะห์ข่าวที่ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวีไปต่อช่องเนชั่นชาแนลมาที่ช่องแคบมาลากาแล้วมาต่อที่ช่องเดนซีครับวิเคราะห์หัวปลาไป2ถ้วยครับขับรถหลงทางครับท่านครับโอ้โหอิ่มแปรเดียวนะครับพี่ครับแล้วยังไงครับมาโผล่ที่ช่องที่ช่อง8ยังไงผมยังงงเลยผมมาได้ยังไงครับนี่ครับเออแล้วโอ้นี่ครับอ๋อนี่ค่ะอ๋อคุณครับโอ้สวัสดีครับคุณแมนนะครับแมนซี่นะครับสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยโอ้ดีใจจังเลยคุณสุทธิชัยวันนี้ได้มาเยี่ยมช่อง8ครับมันคือจริงๆมันไม่นัดกันนะครับมันมาอย่างนั้นนี่ครับครับใจตรงกันโอ้แล้วนะก็ยินดีค่ะไหนๆมาเยี่ยมช่องแมนแล้วครับนะฮะก็เดี๋ยวจับคิวคุณสุทธิชัยนี่คิวยาวมากเลยต้องจัดการสัมภาษณ์อย่างละทีเดียวครับแต่สภาโทษเมื่อกี้บอกไม่ค่อยเห็นหน้านะครับแล้วครับมันบังอยู่นะครับมีใหญ่กว่านี้นะครับปกติใหญ่ไม่หายนี่เล็กแล้วโอ้ยนั่นฉายาลาล่าลิลูครับสวยจริงๆครับค่ะขอบพระคุณค่ะน้อยนะครับสวยจริงๆอ๋อแหละค่ะตอบค่ะตอบค่ะจริงๆนะคือเล่นตลกกันเนาะครับจริงๆไม่ได้หาประเดี๋ยวครับคุณแอนซี่ครับค่ะวันนี้มีสสจอนแฉครับโอ้โหท่านมาด้วยจริงว่าฮะครับอยากเห็นใครๆไม่เห็นปั๊บก็รู้ว่าเขาเป็นใครครับอ๋อเหรอฮะในทั่วประเทศนะครับอ๋อเหรอคะได้อยากทราบแล้วเหรอเอาเลยครับเดี๋ยวยกมาเชิญมาเลยดีกว่านะครับอ๋อได้ค่ะเขาเชิญครับท่านสสจอนแฉครับเขาเชิญครับค่ะอ๋อใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะท่านใจเย็นนี่มาแล้วเดี๋ยวนะครับก็จะทบด้วยนะครับอะไรคะโอ้โหสิ่งแรกเราต้องทุบอ๋อเหรอคะไม่ทุบก็แล้วก็ทุบมาแล้วอ๋อเหรอคะทุบเสร็จเราก็ไปขายโอ่งพอตกเย็นเราก็ทุบโอ่งอ๋อค่ะแล้วเราก็กลับไปนอนในอ่างขนาดนั้นเลยนะครับขอปรบมือต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แมนมีดาราหนุ่มมาด้วยนะหล่อมากสงสัยรถติดได้ข่าวว่าเขาไปขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาเป็นไดแบ
นะคะน้องโมภูชิตค่ะนะคะมาค่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะน้องโมตกใจมั้ยตกใจมั้ยใจผมคิดเสียงดังมันต้องวิ่งขึ้นมาดูเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกล้องยังตกใจค่ะค่ะเพราะแกกลัวจะโดนคอนของเราเพราะคอนของเราไม่มีหูไม่มีตานะครับค่ะพุ่งไปไหนก็ทุบอย่างเดียวค่ะเสียงหนักนะครับอ๋อไม่หนักครับลองย้อมดูไหมครับหนักมากนะน้องโมวันนี้ดีใจไม่ได้เจอคุณชูวิทย์อ่ะดีใจมากครับเป็นใครในฝันเออผมก็ดีใจที่ได้เจอน้องโมนะค่ะหล่อกว่าตัวจริงนะครับทำไมตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงเป็นยังไงแต่ผมชอบทุกคนสมผมแบบนี้ครับอะไรนกอะไรนกตลอดเขาต้องยันยีแล้วคุณถึงใจไม่ลงไปทำบ้างมันก็ทำไม่ได้ชาติไม่ทำไม่เหลือจ้าสมัยนี้วิ่งได้วิ่งได้ใช้ชาติแบบนั้นเราชาติไม่ต้องมีโอกาสนะครับนะคะวันนี้รายการเรานะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะค่ะเชิญเลยค่ะขอบพระคุณครับเชิญค่ะพระชั้นเอาค้อนวางตรงไหนก็ได้ค่ะค่ะโอ้โหขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดหนึ่งเป็นทางการนะเชิญเลยค่ะค่ะค่ะผมสุทธิชัยยินฟักจากสโมสรสวิงกิ้งครับติ่งหนิงติ่งหนิงติ่งหนิงติ่งติ่งหนิงตกสางหางสางติ่งหนิงครับท่านครับชื่อบรรยายนะครับจำไม่ได้เลยผมก็จำได้ครั้งเดียวแหละครับท่านชีวิตอ๋อผมเลยครับผมเนี่ยนะก็แนะนำตัวผมนี่คุณชายชูวิทย์ครับไม่ใช่ชูวิทย์เฉยๆผมนี่คุณชายชูวิทย์ครับคุณชายพิเศษไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นคุณชายชูวิทย์ใช่วันนี้น้องโมน้ำโมภูชิตค่ะครับผมนะคะผู้ชนะเลิศของเราแนนฟอร์เมนสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งครับค่ะนะฮะก็น้องโมตอนนี้ก็กำลังก้าวสู่วงการการแสดงและก็ในแบบนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะวันนี้แนนอยู่กับเงาของคนดังค่ะซึ่งเราบอกแล้ววันนี้นี่นะคะเราก็จะมาเจาะลึกจริงๆเนี่ยจะมีท่านทักษิณด้วยนี่แล้วมีใครบ้างที่วันนี้ติดคิวก็มีท่านทักษิณตอนนี้ไม่ว่าค่ะติดคิวตอนนี้กำลังหลบหลบไปหลบมาก็ต้องใช้ชไม่หลบเสียงนึกว่าทักษิณสองนะเพราะเราเป็นสื่อเราอยู่ตรงกลางนะรู้สึกจะมีคุณมีเงาคนดังเช่นคุณอภิสิทธิ์ก็มีที่หน้าเหมือนใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็ยินดีนะคะที่วันนี้เราก็จะมีเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมแต่แรกๆท่านผู้ชมคงตกใจนะคะแต่วันนี้เราก็มีเงาคนดังน้องโมค่ะจะถามท่านชีวิตก่อนดีไหมเขาท่านสุทธิชัยนี่เขาออกเทปก็ดังแล้วหรอนะท่านชีวิตสองว่าไงฮะก่อนที่เราจะเข้ามาเป็นเงาคนดังอะค่ะก็ชีวิตมันก็ผันแปรไปผันแปรมามันไม่มีอะไรแน่นอนคือชีวิตเรามานั่งคิดที่สุดว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดของชีวิตคือนอนแน่ๆไม่ต้องอะไรกับทั้งหมดนะก็งงๆนะครับนอนแน่ๆเลยต้องมาช่วยๆนะครับป่ะเอออะไรกันคือมันยังไงทุกคนมันก็ต้องนอนแน่ๆครับใช่ไหมเพราะว่าชีวิตเราผันแปรโอ้ผมนี่ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะอย่างโอ้แต่เหมือนมากค่ะใช่ก่อนที่จะเป็นเงาคนดังเนี่ยคิดยังไงคะเวลาคุณชีวิตเขาไปไหนมาไหนแล้วเวลาเราไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วคนทักเราอย่างเงี้ยค่ะโอ้ผมคนทักเยอะตอนนี้เฟซบุ๊กผมมากกว่าชีวิตสองเยอะเลยเหมือนมากนุ้งแต่มาถ่ายมาอะไรเยอะแยะค่ะเยอะแยะเพราะผมก็ออกรายการไปทอล์กโชว์ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยทั่วประเทศครับแล้วก็ไม่ทราบว่าเคยเดินทางไปต่างประเทศไหมคะเคยครับจะเล่าให้ฟังเรื่องราวว่าแนนไปต่างประเทศกับเพื่อนผู้ชายมันก็เดินผ่านมาเพื่อนสะกิดเฮ้ยชูวิทย์ชูวิทย์ขอเลยเซ็นหน่อยไว้เรายังไม่รู้เลยว่าชูวิทย์หนึ่งหรือชูวิทย์สองเหมือนกันนายเซ็นก็เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าเราเอาที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณเราประทับใจคนนี้เหรอใช่มันเหม็นมีอะไรเลยจริงๆคุณชูวิทย์เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะโอ้ยผมบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วแม่ถ้าความเหมือนตาเขาเนี่ยผมจะบอกผมขอช่วยแชร์เขาที่หนึ่งนะครับจำได้ว่าป๋าเขาตอนสมัยที่ท่านชูวิทย์เขาเลือกตั้งสสนะครับป่ายหาเสียงติดตอนถนนต้นทางครับลูกสาวท่านกับลูกสาวป๋าครับกลับบ้านกลับจำผิดครับอ๋อมาถึงบ้านแล้วถามป๋าว่าไงครับน้า
เขาทำไมเลือกป้าเต็มไปหมดเลยคือทำไมเลือกป้าเต็มไปหมดโอ้โหตายแต่เหมือนมากนะคือถ้าน้องโมเจอเนี่ยน้องโมคิดว่าเห็นน้องโมบอกว่าพี่แมนชีวิตมาใช่ไหมตอนที่พี่แมนคงงพี่แมนคงงตกใจพี่เหมือนนี่มันก็ดีอย่างแล้วก็เสียอย่างมันก็ดีอย่างคนรู้จักเราอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เสียอย่างมันจะยิงผิดตัวก่อนเอาอย่างนี้มันต้องชื่อชั้นระดับจะผิดก็ผิดแล้วก็นะคะจะผิดตัวก็โดนหัวนะครับมี SMS นะคะขึ้นมาเยอะมากนะคะ464-2828นะคะน้องโมก็เตรียมตอบเพราะเราไม่ได้ตอบ SMS มาหลายทีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยบอกว่าคุณชายชีวิตเนี่ยเหมือนตัวจริงมากเลยนะครับนะคะเหมือนมากเหมือนมากเอกลักษณ์ทำไมผมต้องใช้คำว่าชายชูวิทย์เพราะอะไรครับที่ชายชูวิทย์เพราะผมนี่เป็นคนสองเงาอะไรเงาใครนะคือเงาหนึ่งผมว่าหน้าเหมือนคุณชูวิทย์แต่เงาเสียงของผมดันไปเหมือนชายนนท์สิงห์ออกเทปใช่ไหมเสียงที่ยินไอ้เสียงชายที่ฟังไปฟังว่าคุณชายชูวิทย์เออใช่ไงไอ้หมดชายมังสิงเสียงก็ชายมังสิงเราร้องเพลงเราก็จะร้องเพลงชายมังสิงเนี่ยโอ้ยไม่ที่ชายรับมาจากเจ้าลักมาจากสาวเล่นเอาหัวใจชายสั่นจริงครับเพราะอะไรถึงร้องนะครับเพราะอะไรครับเขาคิดได้ก็ร้องเลยครับที่มาด้วยกันเป็นแต่ละที่มาด้วยกันนะเล่นกันด้วยวันนี้จะมาแฉอะไรอย่างไรครับผมจะถามท่านผู้ชมนะครับว่าเคยโดนอะไรนะที่เขาฮิตตอนนี้แก๊สน้ำตาโอ้โหเจอมาจ่าๆเลยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างผมหายใจไม่ออกเพราะอะไรคะท่านมันหายใจไม่ออกจริงมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรารีบหายใจนะโอ้โหมันหายใจไม่ออกนี่แล้วก็ตาเราก็น้ำตาไหลไปโดนที่ไหนเกือบหน้าบ้านเลยโอ้โหนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมบอกเอ้ผมตื่นมามีความรู้สึกอ๋อผมตื่นมามีความรู้สึกผมกำลังอยู่ในคุกอ๋อพอปิดบนเลยหน้าบ้านแล้วเราก็เลยหนีแก้น้ำตาเลยเพิ่งเคยเจอเตือนไว้ทุกคนนะครับถ้าเจอแก้น้ำตาอย่าเข้าไปดมแล้วมันไม่ดีดมกาวเอ้ยไม่ใช่ดมยาทำไมอย่าไปดมโอ้โหปกติเขาต้องใช้น้ำนะใช้น้ำจริงๆน้ำก็แก้ไม่ได้มันต้องใช้อะไรนะไอ้น้ำเกลือฉีดตาก็ถือว่าเป็นเงาคนดังนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เขาเรียกเราเรียกอุณหภูมิที่ร้อนรุ่งทางการเมืองนะมาหาเรื่องสบายๆของการผ่อนคลายนะเพราะเรานี่เราก็เหมือนกับเราก็ให้ความบันเทิงแก่ท่านผู้ชมนะวันนี้เนี่ยมีเอสเอสเข้ามาเยอะเลยเขาบอกว่าวันนี้รายการคืนฟ้าสายกลายเป็นรายการตลกแล้วชอบมากครับชอบเนี่ยคือชอบชูวิทย์หรือชอบอะไรครับผมชอบใครก็จะที่ชายยินชูวิทย์ต้องชื่อชาตินะครับต้องชื่อชาตินะครับท่านผู้ชมครับไม่งั้นไม่ยอมคนนี้ให้คะแนนเท่ากันหรือเปล่าครับใช่ชื่อชาติชาติชื่อชาติแต่ละทีเดียวครับผมจะกินแล้วนะก็สบายสบายนะจ้าจ้าอาจารย์แล้วนะคือมีปัญหาปรึกษาชูวิทย์ได้ค่ะมีว่าเดือดร้อนเดือดอะไรเรื่องเงินเรื่องทองก็โทรมาปรึกษาได้ยืมเงินได้ไหมครับยืมเงินก็ได้จะหายผมก็ไม่ให้เพราะไม่อยากแล้วจะนำเสนอเขาทำไมล่ะครับเพื่อนำเสนอให้เขารู้นะว่านี่คือทางออกคุณหาทางออกไม่ได้อย่างว่าคุณไปคุยกับคนที่เขาไม่มีทางออกและคุณก็จะได้คำตอบว่าคุณเหมือนมึงก็จะไปยากอะไรแล้วก็บอกว่าไปออกทางเข้าสิครับทางเข้าไม่เจอคิดอะไรมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเคยเจอตัวคุณชูวิทย์จริงๆแล้วว่าฮะเคยเจอครับท่านเป็นไงบ้างฮะก็เดี๋ยวรู้สึกว่าท่านจะเดินทางมาที่เนี่ยโอ้โหท่านมีครับโอ้สุดยอดแล้วกันนะครับท่านไหนดังนั้นผมเคยฝันถึงท่านนะนี่ดีด้วยความสัตย์จริงเลยนะผมเคยฝันถึงท่านผมเข้าไปกราบท่านเลยนะครับกราบเท้าท่านครับโอ้โหผลปรากฏว่าท่านใส่รองเท้าสีแดงฮะใส่รองเท้า
ใส่ถุงเท้าสีแดงโอ้โหผมกราบเสร็จผมดีใจทำไมครับมันเป็นตุ๊กจีนไงผมได้ขอใจเหรอไอ้เด็กไอ้เด็กน้ำฝันน้ำฝันผมก็เสียสลังนะครับมันจะจบยังไงใช่ตอนแรกผมคิดถึงคริสต์มาสนะเป็นตาคุณคิดนะเป็นเต่าผู้สาวออกอาหารตามเหมือนกันแล้วเรื่องด้วยแกอีกเรื่องหนึ่งจะบอกว่าอย่างคนเรานะเวลานอนเนี่ยอย่าไปดูทีวีทำไมล่ะครับผมเนี่ยนั่งสมาธินั่งมา 3-40 ปีแล้วผมดูทีวีดูไปดูมาผมรู้สึกว่าตัวผมเข้าไปอยู่ในนั้นเองค่ะนี่เรื่องจริงเลยนะเมื่อเขาผมเคยเจอเนี่ยเป็นห้องเขาเรียกห้องอบสมุนไพรเขาบอกจะอบตัวองค์ชายให้เป็นผู้วิเศษแล้วก็ดูไปดูมาเอ๊ะรู้สึกปวดท้องฉี่ไม่รู้ไปฉี่ไงแล้วก็เดินเข้าไปฉี่อยู่ในห้องก็หัวสมุนไพรเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็มานอนดูอยู่เอ๊ะหนังมันก็ฉายอยู่แล้วบอกเอ๊ะเมื่อกี้เราเข้าไปฉี่ในนั้นผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะไอ้ที่ผมเข้าไปเมื่อกี้นี้ใครกันแน่เนี่ยวิญญาณผมหรืออะไรเนี่ยเลยกลายเป็นการมาเขาเลยเตือนว่าระวังนะคุณซีซัวเข้าไปเนี่ยระวังวิญญาณมันจะหลงทางมันหาทางกลับมาไม่ได้อ๋อแล้วครับผมถึงบอกว่าถ้าคุณแล้วก็การดูทีวีเนี่ยนะผมจะเตือนทุกคนนะคนที่ว่าทำสมาธิอะไรเยอะๆอย่าไปดูเพราะว่าคนเรามันมีกระแสจิตแล้วนะกระแสจิตเรานี่อ่อนไหวมากมันเข้าไปสัมผัสได้หมดเลยทุกวันเนี่ยใครเปิดเครื่องอะไรนะเครื่องไล่หนูอ่ะผมยังได้ยินเลยนี่เรื่องจริงเพราะประสาทเราได้ยินเสียงแบบนี้ๆๆอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้ตกเย็นเนี่ย6โมงเย็นผมต้องกินยาเบื่อหนูทุกวันผมจะรู้เลยยาเบื่อหนูยี่ห้ออะไรดีไอ้สีชมพูที่เป็นเม็ดอันนั้นอร่อยแต่สีเขียวจะไปกินขมผมต้องกินกับหกโมงเย็นยาเบื่อหนูขาดกินแล้วเพราะถ้าผมไม่กินแล้วดึกโอ้ยหนูมาล้อมหน้าล้อมหลังไปเลยบอกกันแล้วกันแล้วไอ้ข้าวฟังตั้งนานว่ารอดชีวิตมาได้ยังไงเออนั่นแหละผมก็แบบเหมือนว่าอะไรอ่ะทองเนื้อก้าวอ่ะทำให้ตาอะไรกินอ่ะสงสัยทองเนื้อก้าวแล้วก็ยังมีลำยองอีกที่ดังครั้งที่แล้วลำยองเนี่ยใช่ลำยองเนี่ยรู้ว่าครั้งที่แล้วดูในหนังที่ว่าญี่ปุ่นยกกองทัพเรือเนี่ยบุกมาประเทศไทยแล้วก็มาบังคับอะไรเงี้ยให้สร้างทางรถไฟอะไรเงี้ยเนี่ยรู้ว่าทำไมเข้ามาได้เพราะลำยองเนี่ยแกเมาแกก็ตำน้ำพริกมาแกทำสักกระเบือล่นลงไปในน้ำเรือรถไทยออกไปข้ามแม่น้ำญี่ปุ่นไม่ได้สักกระเบือรอได้ยันเรือรบไปชี้ชัดอย่างนั้นทีเดียวโอ้โหเขาพบชนตั้งแต่ยาเบื่ออีหนูเมื่อกี้นะครับสักกระเบือยันน็อกอีกแล้วโอ้โหมันจะไงก็มันเรื่องจริงแพร่ๆปาแค่พวกแพร่ๆอย่างนี้นะก็คือเรียกว่าท่านชูวิทย์2ของเราเนี่ยนอกจากจะหน้าเหมือนแล้วยังลีลาชั้นเชิงในการพูดนะฮะแล้วก็เสียงนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธจักรนะฮะยิ่งลีลาที่ถืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยค้อนเนี่ยหรือสักกระเบือน้องโมเรียกสักกระเบือไม้ตีลิฟไม้ตีลิฟเลยแกเลยเปลี่ยนชื่อเลยค่ะอันนี้ไม้ตีอะไรก็ได้อ๋อมันเป็นสัญลักษณ์เลยนะของคุณชูวิทย์เนี่ยมันก็เอกลักษณ์เพราะว่าเราอย่างนี้เราต้องแบบว่าเอกลักษณ์คือชูวิทย์ของท่านเนี่ยทุบอย่างเดียวมีอะไรก็ทุบค่ะทุบอ่างก็ทุบมาแล้วอ๋อไม่มีเจ้าเหลือให้ทุบแล้วตลอดทุกวันนะครับค่ะประสบการณ์หน้าตู้ก็เจอมาแล้วค่ะผมเจอประสบการณ์หน้าตู้เนี่ยทั้งเด็กที่เฝ้าตู้อยู่บางคนเนี่ยเอาเปรียบเปรียบอาชีพเนี่ยเอาเปลี่ยนอะไรครับป๋ามาถึงมายืนมองอยู่หน้าตู้คนมาตั้งร้อยกว่าคนเสร็จไม่ยอมขึ้นแม่กลับไปหากินที่บ้านเฉยอย่างเงี้ยถือว่าเอาเปรียบคือเราต้องอุดหนุนกันบ้างอะไรครับนะฮะเพราะว่าเราต้องสงสารหมอนวดเนี่ยหมอนวดเขาเกลียดอะไรที่สุดเยอะมากหมอนวดนี่เกลียดไข่มากที่สุดครับทำไมครับทำไมครับเพราะถ้าหาว่าวันไหนไม่ได้ชั่วโมงเลยเขาเรียกว่ากินไข่คือศูนย์คือศูนย์นี่เราเอาความลับในที่
จ้งมาแฉในที่ลับตาคนนี้เมตตานะครับแค่เป็นคนที่เมตตาวันนี้นะครับเมตตาส่งเสริมดีให้เด็กๆคือเราคุยอะไรเราคือเราคุยอะไรเราต้องเป็นปัจฉญาอย่างเนี้ยเร็วๆนี้ผมไปถามมีรัชทายาทจีนสมัยก่อนผมดูในหนังรัชทายาทจีนมันเป็นยังไงโอ้โหโดนรังแกโดนคนนั้นคนนี้รังแกหนีมาอยู่เมืองไทยตอนนี้โด่งดังมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงใครๆก็รู้จักร่ำรวยมีชื่อเสียงคนบ้านนอกยังรู้จักเลยผมอยากรู้มันยังไงครับใครครับมาร์คก็องค์ชายสี่องค์ชายสี่ชายสี่มีเกลียวผมก็ตามยังรู้จักเลยตอนรับฟังผมไม่รู้จักเลยองค์ชายแปดองค์ชายสิบสองเราตามไม่ทันองค์ชายสี่หมาแปดนี่เป็นคนที่หลอกง่ายมากหมาต้นนี่มันต้องมีสาระนะครับมันต้องฟังดูมีผมไม่ฟังดูมันฟังดูมีสาระเนาะคือไอ้เรื่องมีสาระอย่าไปยุ่งมันเราควรจะยุ่งไอ้เรื่องไร้สาระได้คำว่าไร้สาระมันก็จะไร้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีสาระมันก็มีสาระปวดขมองใช่ไหมอย่าไปยุ่งมันแต่ต้องเรื่องไร้สาระต้องเรื่องไร้สาระเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราต้องกดไลค์ทุกวันใช่ไลค์ให้ชอบสบายสบายกันแล้วนี่นะคะก็อยากจะทราบนะคะว่าก่อนที่จะมาเป็นชูวิทย์สองเนี่ยนะคะเริ่มต้นยังไงฮะจุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยหรือตั้งแต่ชูวิทย์ดังหรือเอาตั้งเด็กเกิดหรือก่อนแบบสภาพดาราน่ะหรือว่าเอาผมตั้งแต่ว่าก่อนที่ผมจะเกิดมาเนี่ย before เป็นอะไรฮะก่อนที่ผมจะเกิดมาเนี่ยนะสมัยนั้นยังไงครับผมจำได้ผมเท้าความว่าผมเป็นตัวสเปิร์มผมเป็นสเปิร์มผมไหว้ที่ไหนเลยไหว้มาครับพี่น้องเยอะแยะเลยเป็นล้านเลยนะค่ะโอ้ผมไหว้มาไหว้มาโอ้โหดีใจได้เกิดที่ไหนได้เพราะออกมาเจอกระดาษทิชชู่ไม่ได้เกิดทำไมฮะไม่รู้ออกมาเจอกระดาษทิชชู่สักพักมดมันก็คาบกระดาษทิชชู่ไปทิ้งเราบอกไม่ได้เกิดถึงบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดยากเราก็กลับไปใหม่คราวนี้เราเกิดมาแล้วเป็นตัวเป็นตนมาแล้วเกิดมาครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงรู้ครับยังไงครับป๊าครับผมร้องลั่นเลยผมร้องโอ้ได้เกิดแล้วว่าได้เกิดแล้วว่าใช่ไหมดีใจทุกคนอะดีใจได้เกิดจะฉลองวันเกิดแล้วอย่าไปฉลองเลยเกิดมาก็สภาพก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วก็ทำดีไว้เยอะๆใช่หนึ่งสองสามสาธุธรรมะสวัสดีมีตะบูดเล่นคืนเราเล่นคืนหลังจากเล่นเรามานานนี่ที่จีเวเปิดแล้วตลกได้เลยนะท้ายมาตัดด้วยธรรมะมีสาระดีป๋าในกระต่ายได้ทุกช็อตนะครับจะไหลไปผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ยผ่านทุกอย่างผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเป็นความตายผ่านสกีหิมะคือเขาบอกผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วเขาก็ใจเข้าไปอยู่ทางหิมะเพราะผมทำงานมาหมดทุกอย่างนะทำงานนะครั้งแรกก็ทำงานอยู่กับท่านคุณสุทธิชัยอยู่อ๋อถามจริงอาจารย์สุทธิชัยหนึ่งรุ่นแรกเลย1กรกฎาคมอ๋อเหรอคะสมัยนั้นมีท่านธรรมนูญมหาปรยะหม่อมยอดอักษรสิงหาลาคุณดีหลกธีรธรอะไรเงี้ยและคุณรู้ว่าสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยสมัยผมอยู่กับท่านเนี่ยนะหัวไม่ล้านเอาทำไมครับป๋าป๋าต้องแช่ชาติแกต้องการอะไรนะไม่ใช่ยังไงครับป๋าตอนผมทำงานอยู่แกหัวแกไม่ล้านค่ะใครๆก็เรียกหัวแตงโมหรืออะไรหัวภาษาอังกฤษแกอย่างนี้นับถือต้องวิเคราะห์ต้องเคลียร์ให้ดีนะครับปี่เข้ามานะครับคุณต้องรู้ถ้าคุณจะก๊อปปี้คุณต้องรู้ประวัติถึงจะก๊อปได้เอาล่ะป๋าแฉไปหน่อยเพราะว่าอะไรวะแฉผมก็แล้วกันครับป๋าครับเอายังไงครับผมอยู่ circulation ผมอยู่เขาเรียกแผนกจัดจำหน่ายโอ้ภาษาอังกฤษนะ circulation เสร็จแล้วแกก็มาภาษาแปลว่าอะไรครับนั่นนะสิแปลว่าอะไรครับแปลว่ามอเตอร์ไซค์เสียทั่วงานแล้วแกบางทีก็เดินมาพิมพ์ดีได้เราก็สังเกตดีแกไม่ล้านผมมารู้แกหัวล้านตอนไหนรู้ไหมทำไมครับตอนผมลาออกทำไมครับมันเกี่ยวอะไรครับผมลาออกไม่เกี่ยวอะไรกันครับท่านสุทธิชัยเนี่ยหัวล้านเลยมันเกี่ยวอะไรกันเสียใจหรือเปล่าผมไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้อยู่บนหัวแกแล้ว
ออกมาจากหัวแกแล้วผมก็แล้วเอาอีกแล้วนะครับนี่เป็นรายการผมนะครับแต่ลำโอ้โหไอ้เราก็ฟังตั้งนานพาเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังอย่างนี้นะครับค่ะก็ตอนนั้นทราบว่าอยู่กับคุณสุทธิชัยยุนเป็นผู้สื่อข่าวด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นชูวิทย์สองนะฮะก็คืออยากถามจริงว่าเป็นญาติอะไรกันข้างไหนหน้าถึงเหมือนกันเป็นญาติทางห่างของพ่อของแม่เออคือปีชีส่วนใหญ่ปีชีใช่ไหมพี่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกภาษามนุษย์เนี่ยนะภาษาของโลกมนุษย์อ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรญาติโกโหติกาโหติกาเออทำไมเหมือนกันแต่ผมไม่ได้โหอะไรแต่ว่ามันเหมือนก็โหอะไรมันภาษามันไม่โหอะไรมันก็โหละพามันอยากจะเหมือนมันก็เหมือนกับมันไงแต่มันมีวิธีแต่งละง่ายนิดเดียวถ้าคุณอยากเหมือนใครนะง่ายนิดเดียวเชื่อผมทำยังไงครับง่ายนิดเดียวทำยังไงครับตายแล้วเกิดใหม่ก็ทำหน้าให้เหมือนเขาไม่ยากเขาบอกตายแล้วจะเกิดใหม่อย่าลืมนะยังไม่ต้องตายอย่าลืมนะว่าเกิดยากนะมาอย่าลืมว่าเกิดยากนะคนเราเพราะงั้นผมจะเตือนทุกคนนะอย่าไปฆ่าตัวตายแน่นอนใช่เพราะบาปเพราะบาปไม่ได้เกิดกันง่ายๆนะครับคือฆ่าตัวตายจริงๆถ้าจะว่าบาปมันไม่บาปหรอกแต่ผมเจอมาเยอะละบางคนพยายามผูกคอตายแล้วมันไม่ตายผมถามว่าบูมหายใจไม่ออกมันเหนื่อยเนาะบางคนกินยาเบื่อหนูกินไอยาดีดีทีเข้าไปบอกกินมันไม่อร่อยครับใช่เห็นไหมเพราะคุณอย่าไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายนี่มันถือว่าเสียดายเวลาที่ว่าคุณต้องนึกภาพตอนที่ว่าคุณเป็นเด็กๆตอนที่คุณเป็นเด็กๆเนี่ยแล้วพ่อแม่อุปการะคำจุนคุณโอดูแลคุณเนี่ยนะเหมือนในนิยายเลยนะแล้วเสร็จแล้วพอเราโตขึ้นมาทำอะไรนะติดยาบ้าอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมไปเป็นโจรเงี้ยใช่ไหมเป็นคนขี้ขโมยอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะงั้นอย่าไปทำเป็นขี้ยาก็พอละอ้าวหนึ่งสองสามธรรมะสวัสดีทุกอนุโมทานี้กับท่านครับจริงๆเราเนี่ยน่าตั้งคณะเลยนะครับแต่จะคุยเรื่องจริงให้ฟังนี่ผมผ่านงานมาเยอะจัดหน้าตาศิลป์ไปแสดงฮ่องกงให้ท่านพูดจัดงานแสดงสินค้าแห่งแรกในประเทศไทยก็เรียกงานโปเกตแฟร์ค่ะแปลว่าอะไรโปเกตแฟร์ผมยังงงอยู่เลยครับงานแสดงสินค้าแกล้งครับผมจะไปถามใครแล้วก็แกล้งมุกคือทำงานมาทุกอย่างค่ะช่วงหลังนี่ผมส่งสินค้าค่ะให้เรือเดินทะเล import export ต่างประเทศ export แล้วก็ส่งของให้เกาหลีเหนือค่ะแล้วก็ค้าของหนีภาษีเอ้ยไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ท่านพูดเองนะครับหนีภาษีนี่เราอย่าไปค้างทำไมไม่ดีไม่ดีมันจริงๆมันไม่ดีหรอกมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายกฎหมายคุณแค่เอามาเป็นบรรทัดฐานคุณอย่าไปยึดถืออะไรมากคุณต้องยึดถือกฎแห่งกรรมโอ้ครับถูกต้องครับกฎหมายนี่มนุษย์เขียนขึ้นเองใช่กฎแห่งกรรมนี่มันลิขิตชีวิตของคนหนีไม่พ้นทีเดียวนะครับเวรกรรมมีจริงใช่ไหมอะไรนะนี่เขาบอกมีบ่อเลยเวรกรรมมีจริงติดจรวดด้วยมีจริงนะเวรกรรมเหมือนส้มผมมากนี่เวรกรรมเดี๋ยวนี้เวรกรรมนั่งเจ็ดไพเวทจะไพเวทเจ็ด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 กันครับนั่นแหละเหมือนกันนะครับก็ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเอสเดนเข้ามาขอบคุณแขกรับเชิญที่สร้างความสุขให้หัวเราะนะคะก่อนเข้านอนนะฮะแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่นะฮะเราสองคนเนาะก็ทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะมาตอบ SMS ให้นะนอกจากบางทีแนนก็จะไปเดินทางไปต่างประเทศนะเอเลเวสก็เข้ามาไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะเอเลเวสทุกอันเนี่ยนะแนนได้อ่านแล้วก็อย่าลืมโทรมารับของที่ระลึกด้วยนะเพราะว่าแนนรู้สึกเราไปมากๆเราก็ซื้อยาหม่องมาเนาะจะดมมีของที่ระลึกแจกมีของที่ระลึกนะคะค่ะแล้ว
นอกจากจะทำงานซึ่งอยู่ในระดับบริหารแล้วเนี่ยนะคะคุณชีวิตของเราชีวิตสองต้องเรียกชายชีวิตดีกว่าชายชีวิตก็ยังมีจ็อบส์ใช่ไหมคะที่เราทำนอกเหนือจากงานประจำผมก็ทุกด้านนี้บางคนก็จะเรียกผมว่าเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ให้ตำแหน่งละช่วงนี้ผมกำลังวิจัยฝุ่นฝุ่นมันเป็นยังไงฝุ่นที่ประเภทอะไรอย่างเงี้ยว่าฝุ่นอันนี้เป็นฝุ่นร้ายหรือฝุ่นอะไรเงี้ยฝุ่นตลกเป็นยังไงเงี้ยฝุ่นตลกเนี่ยคุณอย่าเข้าไปใกล้เพราะคุณจะโดนหลอกเพราะมันตลกแล้วเดี๋ยวมันก็จะตะแลงตลกตะแลงฝุ่นตลกตะแลงฝุ่นตลกตะแลงเวลาเจอฝุ่นเนี่ยคุณอย่าไปหลับตาคุณต้องมองต้องลืมตาเพราะไม่งั้นคุณจะมองไม่เห็นฝุ่นแต่ไม่เห็นขี้ฝุ่นเพราะว่ามันจะตลบตะแลงชี้ชัดนะพี่ครับชี้ชัดเลยใช่นะครับผมกาขายด้วยครับผัดไทยมะละกอที่ไหนคะนี่ครับตอนนั้นผมขายอยู่หน้าบ้านอยู่เมืองครับผัดเองมากหนึ่งผัดเองเลยครับโอ้แล้วผมล่าสุดผมไปขายที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับดังทั่วโลกครับผมถึงได้รู้ว่าชาติไหนเนี่ยชอบกินผัดไทยมากที่สุดผมแปลว่าจะน่าจะเป็นเกาหลีเกาหลีชอบเกาหลีจีนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไมไม่เป็นเส้นๆเหมือนกันเพราะคนที่มาซื้อเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยผัดไทยมะละกอนี่แล้วทุกวันนี้เป็นไงครับป๊าเลิกละทำไมอะคะก็บอกว่าจะบอกเจ๊งแล้วค่ะทำเลยดูด้วยนะมันจะเป็นเรียกเจ๊งมันเจ๊งไม่ได้มันปากเป็นว่าเกียดทับเกียดก็หาว่าเราสันหลังยาวไม่มะละกอเราไม่สันหลังยาวไม่มีหรือเปล่าแค่สันหลังหวานนิดหน่อยแต่ปลาเนี่ยผมจะพัฒนาเรียนอย่างนี้ท่านผู้ชมครับปลาที่ทำอาหารทำกับข้าวนี่เมนูต่างๆคือสุดยอดนะครับเขาอร่อยจริงๆนี่ไม่ได้แกล้งชมไม่ได้ชมหน้านะครับผมเคยไปกินผัดไทยไม่ใช่ผัดไทยธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับเป็นผัดไทยน้ำพริกแดงดาครับท่านผู้ชมครับเป็นน้ำปลาสูตรเขาบอกว่ายังไงป้าทำไมต้องเน้นคำหลังอ่ะพี่สิทธิ์หนูจะเรียกสิทธิ์ที่ดีเลยสิทธิ์ชัยครับคือที่วันนั้นทำให้แกกินเพราะเรานึกถึงคำโบราณมาคำหนึ่งเราก็เลยทำน้ำพริกเนี่ยใส่แมงดานี่ตัวเป็นๆเลยนะตัวแบบเป็นตัวๆนะไม่ใช่กินแมงดานี่อย่าไปกินนะกินแมงดานี่ก็ห้ามกินเราใส่เมดาพอเข้ามาเรานึกถึงเลยโอ้โหเราต้องรีบคัดเมดาเลยไปคัดมาจากไหนเขาต้องคัดเลยดิบมาแต่ละตัวนี่เราต้องคัดมาต้องเอาเฉพาะปีกทองโอ้โหแล้วต้องดูยังไงให้ปีกทองปีกทองง่ายนิดเดียวเปิดมาปุ๊บเราก็จะเห็นสีทองเห็นสีทองอยู่ข้างหลังเป็นเมดาปีกทองที่ไปตายในท้องแมวท่านผู้ชมค่ะเหรอคะทำไมมันเลยแล้วอลังการงานกว้างขนาดนั้นแล้วพูดเรื่องจริงนะอ่ะผมสาธยายได้เลยตอนที่ผมขายในเอกผัดไทยมะละกอเนี่ยเราก็มีเส้นเล็กก็มีเส้นเขาเรียกอะไรนะผัดไทยเส้นจันเส้นจันเส้นอะไรเงี้ยแต่ผมนี่ผัดไทยผมนี่ใส่อะไรรู้ป่ะผมใส่เสาวรสครับโอ้ทำไมล่ะมันเสาวรสงงครับเพราะว่าช่วงนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงเปรี้ยวใส่ละเปรี้ยวแล้วก็อ๋อสับปะรด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 หนูฟังเป็นสับปะรดแต่พี่ฟังเป็นสับปะรดจบเลยสับปะรดแล้วผมก็เอามะนาวเอาผลอะมะนาวผลสับปะรดใส่ไว้ในเรือโอ้โหฝรั่งมาเห็นWhat is it What is itfashion food นะเนี่ยฝรั่งเรียก fashion food บ้านเราเรียกสับปะรดบ้านเราเรียกว่าฝรั่งเรียก fashion food บ้านเราเรียก fashion food fashion food fashion fashion food เหมือนกันว่าขาเนี่ยเดินเป็น fashion ใส่รองเท้าใช่อ๋อครับโอ้โหแล้วให้ฝรั่งเรียก fashion food ครับที่บาหลีเนี่ยสับปะรดเขาก็หวานแนนก็เลยอธิบายว่าที่บ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเสาวรสแต่แถวบ้านนอกหน่อยเขาเรียกลูกอีกระทงรกไม่ยังไงจริงมันจะตลกจริงตลกมากจะคุยให้ฟังเนี่ยจริงป่ะกระทงรกเนี่ยถูกต้องใช่ใช่เสาวรสก็ถูกต้องนะใช่คือกระทงรกเนี่ยมันเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่มันเลื้อย
ไม่ไม่ใช่คล้ายลูกมะขิดหรือเปล่าครับลูกมันจะเหี่ยวเหี่ยวอันนั้นเขาเรียกลูกกระทงโลแต่คำว่าสาวรสนี่มันพัฒนามาลูกมันจะเป็นสีม่วงมันจะมีหวานฉ่ำเพราะที่ที่แนนรู้เพราะว่าฝรั่งบอกว่าเนี่ยเวลปกติเราทำทัวร์เนี่ยเขาก็จะมีเวลคัมเหมือนแบบฟู้ดบัสเกตให้เราเขาบอกเนี่ยไอมีแฟชั่นฟู้ดเราก็แฟชั่นฟู้ดมันอะไรวะอยากจะกินเราไม่รู้มีแฟชั่นฟู้ดมีแอปเปิลมีอะไรเสร็จแล้วมันก็เป็นลูกเหลืองใช่ไหมป่าก็เปิดหนูก็นึกในใจโอ้บ้านเราเรียกสวรสบ้านนอกหน่อยอีกระทกโลกเขาขำมันใหญ่เลยหนูก็ไม่รู้จะแปลดีนะบอกกระทบลบฟุตอาที่เขามาด่าความจริงกระทบลบเนี่ยคือที่มาที่ไปอ๋อใช่คือคำที่มาที่ไปใช่ก็ถึงเห็นที่ไปเนี่ยพูดถึงท่องเที่ยวเนี่ยผมเคยมีไอเดียเนี่ยผมจะสร้างโรงแรมขึ้นมาโรงแรมหนึ่งบอกชื่อให้เลยว่าโรงแรมนานกิงเพราะอะไรคะโรงแรมเพราะโรงแรมนานกิงเป็นโรงแรมที่เก่ามากอยู่ที่นานกิงหรืออยู่ที่เซี่ยงไฮ้อยู่ที่พญาไทเป็นของญาติผมเองชื่อหนูเนี่ยนึกไปถึงเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้มีโรงแรมของนานกิงผมปรึกษากับเพื่อนนะว่าจะไปซื้อเนี่ยโรงแรมนานกิงเขาขายประมาณ42ล้านเพื่อนบอกเอามาแล้วคุณทำผมบอกผมจะทำโรงแรมผีสิงเมืองไทยไม่มีใครทำแล้วไม่มีใครกล้าทำฝรั่งชอบนะบอกโรงแรมเนี่ยมีผีแล้วคุณก็จีรนายมาเนี่ยมีผีมีอะไรข้างอะไรเงี้ยมีออปชั่นอยู่ในนั้นแล้วมีออปชั่นเงี้ยให้เราสถานความบันเทิงโรงแรมนานกิงผมมีผีมีผีหลากชนิดหลากเยอะแยะเลยเสร็จแล้วนี่เรื่องจริงนะเสร็จปุ๊บผมก็พาเพื่อนไปหาเฮียผมเจ้าของโรงแรมผมบอกให้ผมยาวเพื่อนเนี่ยมาซื้อโรงแรมเขาบอกว่าคุณจะไปทำอะไรผมจะทำเป็นโรงแรมผีสิงเขาบอกมาช้าไปแล้วเพราะทำไมครูเพิ่งไล่ผีเมื่อวานนี้แต่แรมซื้อแสนโรงแรมเนี่ยที่มันขายไม่ออกผีมันเยอะเขาเลยเอาสินแสมาไล่ผีไล่ไปหมดเลยคว้าไปแล้วต่อยแล้วก็เลยขายได้จริงผมก็เลยโครงการนี้เอาก็เลยไม่ได้เหมือนเดิมครับชุดบารีมาแล้วแบบน้องท้าดูท่าทางแบบรู้สึกแบบทรงคุณวุฒิเนาะเหมือนรายการแล้วนะคนละคนอะไรเกี่ยวเรื่องผีคนอวดผีคนอวดผีคนอวดผีบารีผมจะทำอีกเรื่องหนึ่งรายการอะไรครับรายการอะไรครับคนย่างผีทำไมต้องย่างผีถ้ามันจะไหนมาถ้าเราตั้งที่ชั้นนะครับยังอาจจะย่างยังไงผีอะไรผีอะมีแต่ข้าวเผาผีทาปนักกิจผีศพอะไรอย่างเงี้ยคนย่างผีนี่เยอะแยะเลยตามตลาดหน้าตาอะไรเงี้ยก็มีแล้วครับมีขายปลาหมึกไงปลาหมึกอะไรมันย่างเพราะปลาหมึกเนี่ยมันตายเป็นผีไปแล้วยังแม่ค้าไก่ย่างก็คนย่างผีเหมือนกันผีต้องแม่ผีไก่วิญญาณไก่วิญญาณที่ว่าเขาก็ต้องและอีกอันนึงนะกฎหมายเนี่ยที่ผมขอคัดค้านกฎหมายอะไรรู้ป่ะค่ะห้ามดื่มเหล้าในวัดเพราะอะไรฮะมันผิดก็กฎหมายไงเขาออกมาทุกวันนี้มีเวลาจัดงานอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยสนุกว่าเขาบอกห้ามดื่มเหล้าในวัดค่ะแต่ผมเจอแล้วผมไปที่งานเนี่ยงานศพเนี่ยงานแล้วผมก็เห็นคนดื่มเหล้าในวัดทำไมตำรวจไม่เข้ามาจับเพราะอะไรคะเพราะอะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเวลาผมไปจุดธูปผมก็มองข้างๆหาคนที่มันอยู่ในโรงมานั่งกินเหล้าข้างๆไงคนยักเหล้ามาตั้งไว้ขวดหนึ่งแก้วใบหนึ่งค่ะศพที่อยู่ในโรงมานั่งกินทำไมตำรวจไม่มาจับจริงไหมล่ะจริงอ่ะเขาจะมีนะมีทานคือมีย่าลงคือสูงเล่าเรียกได้ก็พี่กินข้าวพี่กินเหล้าอะไรเงี้ยนี่เรื่องจริงนะเพื่อนผมไปเจอเนี่ยยกเหล้าไปตั้งอะไรเงี้ยเวนีไทยว่าไปเคาะโรงแรมชื่อพี่แสนพี่แสนสาธุพี่แสนพี่แสนมากินเหล้าผมว่าผมได้ยินเรื่องหมีกันคือเนี่ยนะไม่ได้เลยนะโอ้โหโดนแต่เวทีไม่ใช่แล้วแต่มันเป็นจริงประเพณีไทยนะเวลาแบบเหมือนเราไปงานศพอะไรเงี้ยค่อยเคาะลงก่อนว่าอ่ะมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่นี่15ปีไม่เคยไปงานศพค่ะทำไมล่ะคือกลัวเพราะว่าเคยนานแล้วคุณพี่ชายพระราชทานศพเสร็จแล้วหนูก็ได้ยินเหมือนนกร้องก๊ากๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีเซนน่ะสักพักนึงก็
ก็มีคนตายตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่กล้าไปงานศพแต่ไปงานศพน้องสุทธิรัตน์ภายใน15ปีเมื่อวานเองเขาเรียกนกอะไรนกแสบนกส่วนมากคนจะเรียกว่านกแสบแล้วญาติผมคนหนึ่งอ่ะเอาตะข่ายนะว่าขึงมาดักนกนะเคยเห็นตะข่ายนะที่เขาดักนกอ่ะดักนกก็มาขึงนะผมไปบอกเฮียผมมาดักนกตั้งหลายวันนะมันได้แต่ข้างขาวเพราะนกไปไหนฮะนกมันก็บินไปเกาะแล้วมันก็หันมามองผมบอกรูปร่างหน้าตาไงเขาบอกคล้ายๆนกเขาคือคล้ายๆนกเขามีสองอย่างคือนกเขากับนกปลอดใช่ไหมผมเลยบอกอ๋อรู้แล้วทำไมมันไม่เข้าตาข่ายเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ใช่นกเขาอ้าวทำไมครับเพราะเป็นนกรูดาแลน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 ตอนที่ระดับหน้าเลยหันมามองค่ะนกรูนกรูมันรู้นะครับมันรู้ว่ามีตาข่ายอยู่มันได้ไหมครับก็ถ้าโมโหป่านะฮะจะเรียกป่าตามที่สิทธิ์หนูเรียกสิที่ยินเล่นเลยคือเรียกผมยังไงได้ห้ามเรียกเท่าแก่เรียกเสียเรียกอะไรเนี่ยห้ามเรียกเท่าแก่เพราะอะไรเพราะถ้าเรียกผมเท่าแก่ผมรู้เลยอนาคตจะเป็นเท่าถัง